สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่20มิถุนายน2559สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้นะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้นะครับในช่วงเช้านะครับราคาก็ได้มีการปรับตัวลดลงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นลักษณะของการปรับฐานนะครับบริเวณแนวรับที่น่าสนใจนะบริเวณ 1,275 จนถึง 1,264 เหรียญนะครับบริเวณดังกล่าวก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับนักลงทุนอาจจะลองพิจารณาเข้าซื้อในบริเวณดังกล่าวนะครับแล้วก็รอการดีตัวขึ้นในครั้งถัดไปนะครับก็เชื่อว่านะฮะในช่วงนี้นะฮะราคาก็น่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะครับจนฝ่าจะผ่านพ้นผลประชามติของอังกฤษนะฮะก็คิดว่าหลังจากนั้นหลังจากผ่านพ้นการลงประชามติแล้วนะฮะราคาก็ค่อนข้างจะผันผวนนะครับนักลงทุนอาจต้องชะลอการลงทุนหรือลดพอร์ตการลงทุนออกก่อนนะครับแล้วก็รอความชัดเจนอีกของตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันกันนะครับแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรก 1,300 เหรียญแนวต้านที่2 1,306 เหรียญแนวต้านที่3 1,318 เหรียญนะครับส่วนแนวรับแรก 1,275 เหรียญแนวรับที่2 1,264 เหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้าย 1,255 นะครับสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ